สอนรามบอกแพทขออีกคนนะลั่นวีจีต้องแกร่งเหมือนพ่อเจอปู่ติดคุกลูกต้องยอมรับความจริงแกร่งอยู่บนโลกนี้ให้ได้เหมือนที่พ่อเคยเจอเรื่องที่ปู่ติดคุกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะครับไปออกรายการล่าสุดพร้อมเผยถึงน้องวีจีลูกสาววัย1ขวบ7เดือนว่าจะพาไปด้วยทุกที่นอกจากไปใส่บาตรกันทุกวันแล้วแม่ค้าข้าวแกงก็อุ้มเล่นไปกองถ่ายก็มีพี่ช่างเสื้อแม่ครัวเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้พอวีจีเข้ากับคนง่ายก็จะพาไปด้วยกันตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นก็มีกระทบวีจีบ้างต้องหยุดเรียนว่ายน้ำตอนนี้ไปทะเลทีเริ่มกลัวจากดับน้ำได้6วินาทีตอน4เดือนทั้งที่ตัวเล็กที่สุดวางแผนลูกสาวตอนนี้โตในกองถ่ายใช้แววสวยจะเข้าวงการไหมคุณพ่อสุดห่วงลูกสาวนะครับเผยว่าไม่บังคับเขาด้วยการเติบโตแต่ละวันของเขารวดเร็วอยากให้ลูกเรียนหญิงล้วนแล้วตอนซัมเมอร์อยากไปออสเตรเลียก็ไปอยากไปอังกฤษก็ไปถ้าจำเป็นจริงๆก็ช่วงมหาวิทยาลัยไปเลยไปเจอผู้ชายในวัยที่เหมาะสมกันคือเป็นความคิดแบบนั้นได้ก่อนคือเราพยายามให้เขาเห็นการใช้ชีวิตของพ่อเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะรู้จักกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณคนคุณอาวิทวัฒน์นั้นพิธีกรถึงกับชื่นชมการเลี้ยงลูกพร้อมบอกว่าน้องวิจิจะต้องเติบโตขึ้นมาอยู่ในความสวยงามของชีวิตที่ควรจะเป็นอย่างแน่นอนซึ่งหนุ่มสอนรามเองนะครับพร้อมกับหัวเราะขึ้นมาว่าต้องขอฝากน้องวิจิต้องไปรบกวนคุณตาวิทวัฒน์บ่อยๆแล้วกันเทียบเท่ากับน้องเรซิ่งเนาะพร้อมฝากบอกไปถึงแพทณปภาด้วยว่าแพทฟังพี่ไว้นะแพทพี่ต้องขออีกคนนะพี่ต้องขอโควต้าพิเศษด้วยพร้อมทั้งหันไปพูดกับพิธีกรคนดังอย่างคุณอาวิทวัฒน์ซึ่งคุณตาวิทวัฒน์นะครับก็บอกว่าได้เลยเย็นดีคุณพ่อลูกหนึ่งนะครับเผยอีกว่ามอสปฏิพันธ์นั้นบอกผมว่าหนุ่มเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนเหมือนหนุ่มขับรถไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่วันนี้พี่หนุ่มรู้แล้วว่าวันนี้ขับรถไปนอกบ้านรู้แล้วว่าจะไปไหนคือเขาหมายความว่าแต่ก่อนที่ผมยังไม่มีครอบครัวไม่มีวีซีผมไม่มีโฟกัสเลยเพราะผมประสบความสำเร็จในทุกด้านหมดแล้วผมดูแลพ่อแม่เสร็จครบทุกอย่างแล้วผมไม่รู้จะไปไหนพอมีวีจีผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรเดี๋ยววีจีต้องไปโรงเรียนป้าป๋าเอียงไม่ได้แล้วนะคือถ้าวีจีป่วยขึ้นมาจะทำยังไงคือเป็นสิ่งที่เพื่อนรักเตือนเราด้วยคำพูดง่ายๆมันสะท้อนให้เห็นเป็นจริงพอจะทำอะไรสักอย่างหน้าวีจีลอยขึ้นมาเลยคือมีประสิทธิภาพสูงกว่าตาอย่างอื่นด้วยเมื่อถามว่าถ้าวีจีโตขึ้นมาแล้วข่าวในโซเชียลยังคงมีอยู่เรื่องของครอบครัวสอนรามนะครับเผยว่าถ้าวันหนึ่งวีจีโตขึ้นแล้วเห็นข่าววีจีจะรู้สึกเหมือนผมที่นั่งอยู่ในรายการสี่ทุ่มสแควร์ของคุณอาแล้วคุณอาถามว่าอดีตเข้าคุกตั้งแต่กี่ขวบอดีตไปยิงคนอื่นตอนเช้าไปยิงเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กันครบอดีตติดคุกตลอดชีวิตถูกตัดสินอ่านคำพิพากษาผมนั่งอยู่กับป๋าตรงนี้กับคุณอาณวันนั้นเมื่อย้อนกลับไป30ปีวีจีก็จะต้องเหมือนผมที่รู้ว่านี่คือความเป็นจริงและเขาจะต้องยอมรับและแข็งแกร่งอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้เมื่อถามว่าท้อไหมเจออะไรแรงๆแบบนี้ในชีวิตสอนรามนะครับเผยว่าก็เคยท้อบ้างแต่ไม่ถอยส่วนมุมมองความรักตอนนี้นั้นคุณพ่อซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับเผยว่าโฟกัสแต่เรื่องลูกจนไม่ได้มองเรื่องของความรักความรักครั้งใหม่ตอบยากเพราะยังไม่ได้อยู่ในโฟกัสยังไม่ได้อยู่ในหัวเลยส่วนอนาคตประกันชีวิตผมเงินฝากก็เป็นของวิจิในอนาคตทั้งหมดตอนนี้ทรัพย์สินบางอย่างก็ทำเป็นชื่อของวิจิแล้วหนุ่มสอนรามกล่าวเปิดใจและทิ้งท้ายครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของซามูไรพ่อลูกอ่อนอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนของรายการครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ